ร้อยเอ็ดตำรวจไปจับกุมผู้เสพยาเสพติดไปจับกุมที่วัดแล้วคนที่โดนจับเป็นพระค่ะเป็นพระสองรูปอ้างว่ามีเด็กวัยรุ่นในพื้นที่เอายาบ้ามาถวายให้ก็เลยแบ่งพระอีกรูปนึงเสพศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะตอนแรกเนี่ยเขาได้รับการร้องเรียนจากทางผู้ใหญ่บ้านกรรมการวัดแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ามีพระสงฆ์มั่วสุมยาเสพติดแล้วคลั่งถือขวานอาละวาดเดินอยู่รอบหมู่บ้านในช่วงเวลากลางคืนก็เลยแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปพอเจ้าหน้าที่ไปถึงนิมนต์พระทั้งหมดออกมาก่อนนะคะเพื่อชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าได้รับการร้องเรียนมาอย่างไรบ้างหลังจากนั้นขอตรวจปัสสาวะปรากฏว่ามีพระสองรูปคือพระชัยกับพระการปัสสาวะมีสารเสพติดอยู่ในนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็เลยขอไปตรวจค้นกุฏิเจอยาบ้า54เม็ดในห้องของพระชัยพระชัยก็ยอมรับยาบ้าเนี่ยเป็นของตนจริงๆก่อนหน้านี้มีวัยรุ่นเอามาถวายให้คิดยังไงเอายาบ้าไปถวายพระก่อนหน้านี้มีวัยรุ่นเอามาให้ตนเองก็เลยเสพแล้วก็แบ่งให้กับพระการเสพไปด้วยจากนั้นเจ้าหน้าที่ค้นกุฏิของพระการก็ไปเจออุปกรณ์การเสพซึ่งพระการนี่เป็นเจ้าอาวาสด้วยนะคะครับแล้วพระการก็ยอมรับเช่นกันว่าเสพมาจริงๆตำรวจนำพระทั้งสองรูปไปลาสิกขาแล้วก็ดำเนินคดีเดี๋ยวฟังเสียงจากพระการนิดนึงนะคะเพราะชาวบ้านร้องเรียนไปว่าพระการนี่แหละเป็นคนเอาขวานเดินไปเดินมากลางหมู่บ้านขึ้นเป็นวันนี้นางเป็นบาทจะขึ้นเป็นหนึ่งโอ้แล้วแต่บาทครับผมพกอะไรไปกับถือบาทเอาขวัญใส่ยามไปเอาขวัญครับนี่ใส่ยามไปใส่ในบาทไปแล้วครับก้อนๆเนาะไปย้อนเรามาเสียบยาแล้วก็เรายังเป็นบาทเอาขวัญในความได้สติความไม่ได้ครับได้ถือขวัญสิแม่นครับเราวันนี้นั่งคุณผู้ชมคะเออท่านก็หัวเราะไปยอมรับไปอ่ะนะบอกก็วันนั้นออกไปบิณฑบาตเอาขวานใส่ย่ามออกไปอีกทีนึงแล้วก็พูดไปก็หัวเราะไปเจ้าหน้าที่ก็ถามนี่มีสติหรือเปล่าเนี่ยนี่จะโดนจับกุมอยู่แล้วนะคือประเด็นเนี่ยพระการนะฮะคือเหมือนหัวเราะกบเกลื่อนแต่ที่หัวเราะเสียงผู้หญิงนี่ก็คือชาวบ้านคนอีสานเนี่ยเขาจะอารมณ์ดีพอฟังเรื่องเนี่ยคือพระการเสพยาจนหลอนและคิดว่าไปบิณฑบาตเอาขวานเอาบาดไปด้วยมันไม่ได้อะชาวบ้านเขาเกิดความหวาดกลัวแต่บิณฑบาตตอนกลางคืนด้วยนะใช่นี่ก็คือเสพยาจนหลอนฮะสุดท้ายถูกจับลาสิกขานะคะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยคุมตัวดำเนินคดีที่สภ.พลทองร้อยเอ็ดค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะที่อ้างว่ามีวัยรุ่นเอายาบ้ามาถวายไม่ใช่หรอกฮะซื้อใช่ไหมล่ะต้องซื้อฮะเพราะมันเป็นสินค้านี่มันมีราคาอยู่แล้วใช่ท่านผู้ชมครับอยู่ที่ภาคอีสานอยู่นะฮะอีสานใต้บุรีรัมย์เอาอีกแล้วคอนเสิร์ตดีๆเขาไปร้องเพลงที่ไหนเนี่ยก็ต้องสนุกสนานแต่นี่กลายเป็นการตีกันแล้วเป็นคอนเสิร์ตก้องห้วยไร่ครับก้องห้วยไร่ต้องบอกก่อนนะไม่เกี่ยวกับการตีกันนะเขาก็ไปเล่นคอนเสิร์ตดีๆอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ประเด็นก็คือหลังคอนเสิร์ตจบปุ๊บวัยรุ่นฮะหลายสิบคนตะลุมบอลกันคือกลุ่มหนึ่งมี7คนอีกกลุ่มหนึ่งมีประมาณ20คนเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากคอนเสิร์ตจบเที่ยงคืนนะครับฝั่งผู้บาดเจ็บเนี่ยอายุเพิ่งจะ15ฮะก็ต้องสนวนนามนะฮะมีคนเพื่อนเขาเนี่ยบาดเจ็บหนักขนาดว่าโดนยิงโดนฟันเลือดอาบโดยเล่าว่าหลังคอนเสิร์ตจบเที่ยงคืนนะครับก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับ3คันครับ7คนแต่หลังจากนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ20คนนะฮะเข้ามาลุมล้อมแล้วก็เข้ามายิงปืนใส่ก่อน1นัดหลังจากนั้นวิ่งเข้ามาฟันก็เลยต้องบิดหนีปล่อยให้เพื่อนที่เจ็บก็โดนนอนกองไปนี่แล้วยังไม่รู้นะฮะว่าสาเหตุที่มาทำร้ายคืออะไรครับมากี่คนนะ7คนแล้วมาถึงที่เป็นเหตุทำยังไงกันยิงปืนยิงปืนยิงแล้วสองนัดแล้วก็ทำเขาโยนระเบิดนี่ฮะก็งงแต่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าสาเหตุนี้เกิดจากอะไรแต่หลายๆคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเนี่ยบางทีแค่แบบจ้องตากันแล้วไม่ปิ๊งฮะน้องกวางแค่แบบจ้องตากันแล้วคิดว่าหาเรื่องประเด็นก็คือในคอนเสิร์ตก้องห้วยไร่เนี่ยเขาพยายามที่จะปิดแล้วก็ไล่คนออกเพื่อไม่ให้ตีกันในงานคอนเสิร์ตหลังเที่ยงคืนแต่เขาออกมาแล้วก็ยังโดนกลุ่มวัยรุ่น20คนมารุมแบบนี้ดูสิฮะไปนั่งลงไปนั่งแจ้งความแล้วก็ต้องตามจับต่อนะครับฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ